สูตรเคล็ดลับการหยุดปัญหาผมขาดหลุดร่วงแบบง่ายและยังสามารถช่วยกำจัดรังแคได้อีกด้วยสูตรนี้ใช้งานได้ผลจริงครับวันนี้เรามาแนะนำกันแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียววิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงปัญหารังแคและปัญหาผมขาดนั้นถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนครับที่อยากจะรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งวิธีการดูแลเส้นผมของเรานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่อย่างใดเพียงแค่คุณทำตามวิธีเหล่านี้ครับเอาแหละไปรู้จักกับวัตถุดิบที่เราจะต้องจัดเตรียมกันดีกว่าครับ1ครับน้ำอุ่นน้ำสะอาดประมาณ1ลิตร2ครับเกลือนะครับเกลือประมาณ8ช้อนชาเข้าสู่ขั้นตอนการทำครับให้คุณใช้ส่วนผสมทั้งสองมาผสมคนให้เข้ากันโดยให้เกลือละลายกับน้ำอุ่นและหลังจากนั้นให้คุณนำเส้นผมของคุณนั้นมาชโลมด้วยน้ำอุ่นที่เราจัดเตรียมเอาไว้แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณสัก10ถึง15นาทีครับแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดขอแนะนำนะครับให้คุณล้างศีรษะด้วยน้ำเย็นล้างหลายๆน้ำก็ได้นะครับมันจะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและปัญหารังแคภายใน1สัปดาห์ครับเป็นไงบ้างวิธีง่ายๆใช่ไหมครับฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ